เลเวล60ใกล้เตรียมเปลี่ยนปืนแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็อยากจะเตือนกับเพื่อน,อนๆสักนิ็หน่อยละกันโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าตามหัวข้อเรื่องในวันนี้เลยผมมีเรื่องที่อยากจะเตือนเนี่ยมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกมีคนถามกันว่าในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่เราไปคาาไป้ามาเนี่ยเราไปฟาร์มาเนี่ยขายเลยดีไหมเนี่ยคือคําถามหรือเวล60ก่อนและค่อยขายตอนนี้มีคนถามอยู่2ประเด็นดังนั้นผมเลยอยากตอบทั้ง2ประเด็นนี้เลยนะครับ เอาแบบประเด็นแรกก่อนอาสาหรับไอ้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยอย่างที่เห็นนะว่าผมก็ขายอยู่ส่วนตัวผมขายนะผมจะไม่เก็บเหตุผลทาไมเพราะว่าในส่วนของเลเวลหกกับ50าบมันต่างกันตรงไหนนะครับเลเวลห้จะมีบางส่วนที่เป็นเลเวลสามสิมามีส่วนร่วมโอเคไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นของเว v 50ห้มีแค่อันเนี้ยเท่านั้นที่เป็นเว v ว l สาที่เข้ามาร่วมแต่ว่าพอเราไปเว v ว l หกเนี่ยมันจะมีแต่60บแบบล้วนๆเลยเห็นไหมมันจะไม่มีเว v ว l ห้เลย ดังนั้นบางคนก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยเก็บก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปขายตอนไม่หงสิทีเดียวผมก็เลยอยากบอกว่าไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะขายไปเลยเหตุผลก็ตอนนี้ก็ฟาร์มกันได้อยู่แล้วไม่ใช่หรองงอะก็ฟาร์มกันอยู่เนี่ยวันเนี้ยฟาร์มมาอยู่ขายได้อยู่ดังนั้นเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บนะครับหากขายได้ขายไปเลยครับราคามันไม่ได้มีผลแล้วก็ไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายมันอาจจะขึ้นลงแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้น นะครับอันนี้ส่วนตัวผมมองเองนะส่วนเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าผมเทียบจากตอนเลเวล30มา40สิ่วนตัวผมเห็นนะ่ะมันไม่ห่างกันเลยแต่อัที่มันจะต่างกันจริงๆคืออะไรอ่ะผมเอาให้ดูครับไปที่ซื้อขายเนาะจากนั้นไปที่อาวุธครับซึ่งวันแรกอะถ้าใครตามผมทันนะผมจะบอกว่าวันแรกแหละผมซื้อปืนเลยเว้ยกระบ,บอกละ20,000ืชัดเจดนปะตอนนี้เหลือเท่าไหร่5,000ันเคลียร์ไหมครับ อลองไปอีกอันหนึ่งครับดูที่อันนี้ก็จะได้ถูกไปอีกสี่พันกว่าเนี่ยแล้วปืนทองอะอยู่สามหมื่นเองเห็นป่ะสามหมื่นเองเนี่ยเอาเงินซื้อได้เลยเนี่ยสีทองอะ่ะชัดเจนมากๆนะครับเนี่ยชัดมัดูจะชัดยังไงแล้วงั้นหมายเขาว่าไอราคาที่มันจะลงเนี่ยมันจะไปลงก็ต่อเมื่อคนไม่ได้ต้องการกันแล้วมันจะไปลงตอนนั้นครับแต่ไอสิ่งที่คุณจะต้องหาเนี่ยคือคุณ ไปค้าฟอวุธปืน60ตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ถามว่าค้าฟรอเลยได้ไหมคําตอบคือได้ไปค้าฟไว้เลยซึ่งตอนนี้คนก็เริ่มขายกันแล้วอ่ะค,คุณลองดูราคาดิมันขึ้นเหรอมันก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าคือตอนนี้มันเกี่ยววัสดุเพื่อเอาไปค้าฟได้แล้วส่วนถ้ามันจะได้ราคาจริงๆเนี่ยเจแล้วครับไม่ใช่60นะเจเลยครับข้ามเลยครับดังนั้นผมเลยอยาบอกว่าตอนเนี้ คือคุณดองเศษไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเห็นไหมสองพันเองคือคนมนเริ่มไปคราฟอันนี้กันแล้วคือมันข้ามแล้วอะครับหกสิบคุณก็ซื้อใส่ได้เลยนั่นเองคือมีเอ่อเต็มเซิรฟ์ฟนั่นแหละครับคือคําตอบที่อยากจะให้ไปนะครับผมเลยอยากบอกว่าไม่ต้องเก็บนะสำหรับประเด็นแรกต่อมานะครับประเด็นที่2ก็คือว่าอย่างตอนเนี้ยเมื่อกี้ก็เอาให้ดูไปแล้วแหละว่าเลเวลหกสิบมันมีแล้ว แต่ทีเนี้ยผมอยากเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าผมแยกเป็น2กรณีนะไอ้พาร์ทเนี้ยแยกเป็น2กรณีย้ําดังนี้นะครับกรณีที่1ครับคุณควรที่จะหาออฟโจมตีแบบดีๆและซื้อมาเลยอันเนี้ยคือกรณีที่1และซื้อวันนี้นะอย่าเว้ e หกแล้วไปซื้อนะครับเพราะมีบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเราสามารถซื้อปืน level 60ได้แล้วเพราะมีคนเอามาค้าขายกันแล้วนั่นเองเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยครับ หาอันแบบดีๆที่ที่คุณต้องการน่ะเอาใส่ไปเลยเนี่ยก็ลองลองคัดดูครับเอ่อเอาไปรีเจนก็นได้ครับเนี่ยนะร้อยสีส่สิบเอ็ดเฮ้ยอันนี้โอเคแต่ว่าสุดไหมก็ยังไม่สุดนะครับถ้าถามผมนะยังครับเพราะถ้าสุดเลยต้องเปน็นออฟม่วงนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือหวงแต่ให้ดูนะว่ามีถึงเอ่อประมาณไหนนะครับขอดูหลังๆนะเผื่อมีออฟม่วงนะมีปวะไม่มีเลยอ่ะ ออฟเยอะนะเนี่ยหลังๆเนี่ยเยอะนะแต่ว่าม่วงไม่มีก็ไม่แปลกลยอย่างเยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คนขายนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยปืนก็ดีขายแล้เออ็อกคิไม่เอาปืนก็ดีแต่ว่าทําไมแบบมาขายว่าอะไรเงี้ยคำตอบง,ง่ายๆมากครับเพราะว่ามันไม่ได้ออฟที่เขาต้องการแค่นั่นเองครับเจาะเกะอ่าอันนี้ก็จริงๆก็ดีแหละแต,แต่แต่ไม่โอนะส่วนใหญ่คือมันต้องม่วงเลยอะม่วงแล้วก็เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะ ดีแต่ไม่เอาครับอ่าพอใส่พื้นฐานครับเนี่ยสี่แสนเนี่ยเน,ยเนยีถ้าใครคิดจะซื้อซื้อแบบนี้เลยก็ได้ดังนั้นตอนนี้คุณจะหาวัาสดุมาขายนู่นนี่นั่นเอาไปเลยแล้วคุณลองดูฮะเห็นป่ะคนถูกใจตั้ง7คือความคิดที่คนจะซื้อปืนน่ะคิดไม่ต่างกันครับหลังจากได้อันนี้เป็นยังไงต่อนะครับพอเราได้พื้นฐานเสร็จปับ๊บใช่ป่ะคุณใช้อุปกรณ์ล็อกเลยหลังจากที่ล็อกแล้วอ่ะคุณก็จะสามารถ เปลี่ยนแล้วก็ได้เรื่อยๆนั่นเองอันนี้คือคําแนะนํานะแต่ทีเนี้ยคุณก็ลองคํานวณดูว่าเฮ้ยตั้ง4ี่แสนเนี่ยเราสามารถไอ้น,นี่เองได้ไหมแบบคราฟเองได้หรือเปล่าภายในงบสี่แสนคุณคิดว่าดวงดีหรือเปล่าถ้าคิดว่าดวงดีจะลองก็ลองก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้มาอยู่ที่ดวงจริงๆนะเนี่ยชัดเจนเนาะทีนี้เราลองดูที่อีพดกันบ้างต้องไปหลังๆนะครับเพราะตอนแรกๆคงไม่น่ามีให้ให้ดูเนาะอันนี้ตั้งมัว่ว อ่ะพื้นฐานอันนี้หกแสนแทนไปนะครับซื้อทองดีกว่าหรือว่าจะซื้อปืนแบบนี้ไปก็ได้นะแต่ว่าเอาราคาแบบอย่างนี้นนะขอด่วนพื้นฐานสี่เท่ากับอันเมื่อกี้นะครับเท่าเลยแต่นั้นทองเนะเพิ่มเงินห้าหมื่นดัมเมดไม่เอานะครับดัมเมดจาะเกาะเนี่ยครับคือก็ต้องคอยดูเอาเรื่อยๆว่ามีตามที่เราต้องการหรือเปล่าดังนั้นผมเลยอยากบอกว่าเวลาที่ทซื้อทั้งทีไหนๆก็เปลี่ยนนะครับเอาเป็นสีบ่วงมาเลย และส่วนใหญ่เวลาคิดอะตระกะคนคิดจะไม่ค่อยห่างกันมากอย่างอันเนี้ยเห็นว่าพื้นฐานมาสี่ละอันเนี้ยดาเมจก็โอเคแต่ว่ามันสู้อันนี้ไม่ไม่ได้ครับยังไงก็สู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราล็อกแล้วก็ไปเพิ่มอีกทีหนึ่งดีกว่าถ้าถามผมนะอ่ะอันนี้ถือว่าเอามาให้ดูแล้วกันนะครับเป็นแบบอย่างตัวอย่างนะอันนี้มั่วเนี่ยดัมเ็นพื้นฐานอย่างเงี้ยโ,โหล้าเลยเหรอล้าเลยเหรออ่ะแต่ดีแต่ดี อันนี้อันนี้ก็ก็ไม่เถียงกันเนี่ยเนี่ถ้าดามเมจต,ต้องแบบนี้ดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับดามเมจต,ต้องเอาอย่างนี้นะคือไม่ใช่บวกดาเมจสามไม่ไม่เอานะคือมันแพงแพงอะ่ะแต่มันไม่ได้อะไรเลยอ,ะอ่ะด่าดาเมจพื้นฐานนะครับไม่มีแล้วมั้งไม่มีล็อกส่วนใหญ่แบบหลักแพงๆกันหมดอ,ะอ่ะทีนี้คุณก็ลองคนวดอีกทีึงดูกันล้วกันนะครับว่า เอออย่างเงี้ยจัดแสนอย่างเงี้ยเห็นป่ะหกสี่แสน่ะอ๋อไม่ไม่นับไม่นับสี่แสนไม่นับล้านหนึ่งอ่าเนี่ยมีล้านหนึ่งก็จัดแสน 7, อย่างเงี้ยรับได้ไหมส่วนบุคคลโหยเก็บนานก็คาอ,อ,อะไรนะฟาวราคาไปเรื่อยๆเอ้ยฟาวรา้วขายของไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเงินมันก็ถึงถึงเสร็จแล้วค่อยซื้อไม่จะไม่รีบขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าออฟอันเนี้ยได้แล้วใช้ได้ยาวอันเนี้ยใช้แล้วแบบยาวๆเลยนะครับแบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอีกแล้วอ่ะ สีดิจิตอเพิ่มคือไปเปลี่ยนออฟให้เป็นสีม่วงเพิ่มอีกอันนึงนั่นเองส่วนที่เหลือคุณก็ลองไปคำนวณดูแล้วกันนะครับว่าผมคิดถูกไหมตรงไหมก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่าคนน่าจะรอกันแบบนี้แหละเนาะทั้งหมดคลิปนี้มี2ขยักที่เหลือก็ไปตัดสินใจเองแล้วกันนะครับ